Rethink New Normal บทสรุปยุทธศาสตร์ประเทศไทยในโลกหลังโควิด-19 พบกับสมเกียรติตั้งกิจวณิชย์ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเซสชั่นของท่านอาจารย์รัฐศาสตร์ทั้ง3ท่านผมชอบมากเป็นเซสชั่นที่คุยกันได้เนื้อได้น้ำดีมากว่าเราต้องจินตนาการถึงรัฐใหม่ถึงการปกครองการเมืองแบบใหม่และที่สำคัญก็คือระบบราชการแบบใหม่ซึ่งเป็นปัญหาเยอะมากเรายังต้องการรัฐที่เข้มแข็งซึ่งแปลว่าราชการต้องเข้มแข็งแล้วประเทศไทยก็มีโอกาสสร้างราชการที่เข้มแข็งได้เพราะเรามีตัวอย่างอย่างน้อย2ตัวซึ่งประสบความสำเร็จมากคือด้านสาธารณสุขนะครับใช่เรามีมืออาชีพนะครับไม่งั้นเราควบคุมโรคไม่ได้เรามีราชการในด้านเศรษฐกิจมหาภาคโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเข้มแข็งมากครับแล้วกรณีธนาคารประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเราจะ transform ราชการไทยเพราะหลังปี40ความเชื่อมั่นของธนาคารแห่งประเทศไทยตกต่ำสุดขีดถูกมองว่าเพราะความเกาเหลาภายในธนาคารแห่งประเทศไทยทำให้เกิดวิกฤตปี40นะครับแต่หลังจากนั้นธนาคารประเทศไทยรักษาความเป็นอิสระรักษาความเป็นมืออาชีพออกมาแล้วบริหารจัดการเศรษฐกิจมหาภาคได้ค่อนข้างดีมากๆเราจึงตั้งต้นกับโควิดครั้งนี้ด้วยฐานะการเงินที่ดีฐานะการคลังดีพอสมควรนะครับกระทรวงการคลังฟังก์ชันได้ดีพอสมควรแต่ยังต้องทำอีกในเรื่องของการแจกเงินครับซึ่งยังมีคนบ่นเยอะอย่างที่เราทราบกันประกันสังคมนะครับการไปขอเบิกเงินประกันสังคมนั้นเป็นสิ่งที่คนบ่นกันเยอะมากแล้วก็จะมีอีกหลายกระทรวงที่เป็นปัญหาเยอะมากแล้วถ้าเกิดดูคอมเมนต์ของผู้ชมทางบ้านที่ดู The Standard เนี่ยก็จะเห็นว่าพูดเรื่องระบบราชการกันเยอะมากเยอะมากครับเป็นจุดที่ฟัสเตรทกันเยอะมากครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยจินตนาการใหม่นะครับจะต้องนำไปสู่การปฏิรูปตัวราชการแล้วกุญแจที่จะไขราชการซึ่งเซสชั่นของท่านอาจารย์รัฐศาสตร์นะครับทั้ง3ท่านจุดประเด็นได้ดีมากแล้วแต่ผมคิดว่าต้องนำไปสู่แผนที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมว่าเราจะปฏิรูปราชการกันอย่างไรนะครับครับแล้วการปฏิรูปราชการผมเรียกกุญแจดอกที่1คือการปฏิรูปการเมืองก่อนถ้าไม่มีการเมืองไปปฏิรูปราชการราชการจะปฏิรูปตัวเองไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกต้องกลับไปปฏิรูปการเมืองแล้วโจทย์ในการปฏิรูปการเมืองก็คือต้องทำให้การเมืองมีความเข้มแข็งนะครับรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยออกแบบมาแบบที่ถ้าเปรียบเทียบเป็นรถยนต์นะครับเป็นรถที่คันเร่งอ่อนมากด้วยระบบเลือกตั้งที่ออกแบบมาเป็นระบบเบี้ยหัวแตกครับต้องต่อรองกันเยอะระหว่างพรรคการเมืองมากถ้าไม่ใช้พรกฉุกเฉินยึดอำนาจมาจากนักการเมืองพรรคต่างๆก็บริหารแบบบูรณาการไม่ได้เพราะจะต่อรองกันแล้วก็จะเห็นว่าการบริหารจัดการกันแม้กระทั่งฝ่ายการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยทั้งกระทรวงที่เกี่ยวข้องใหญ่ๆสำคัญเนี่ยไม่ว่าจะแจกหน้ากากไม่ว่าจะดูเรื่องควบคุมโรคเนี่ยพลาดกันไปหมดจนสุดท้ายต้องมีการยึดอำนาจโดยใช้พ.ร.ก.นะครับแล้วก็มารวบเข้าไปแต่พอกลับไปภาวะปกติเนี่ยก็จะเจอโจทย์เก่าคือการต่อรองกันทางการเมืองโจทย์ของการเมืองรัฐธรรมนูญ60ก็คือคันเร่งรถยนต์อ่อนเกินไปครับเบรกแข็งเกินไปกลไกตรวจสอบแบบความไม่เชื่อถือมีมากมายมหาศาลแล้วเป็นรถที่พยายามออโต้คอนโทรลออโต้ครูซคือหวังว่ากดปุ่มเดียวรถมันจะวิ่งได้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับนะครับในขณะที่ถนนมันคดเคี้ยวมันเจอความไม่แน่นอนเยอะมากบางทีก็ต้องการ flexibility มันต้องการรถที่คันเร่งแข็งครับเบรกอ่อนลงนิดนึงเบรกยังต้องแข็งแรงนะครับแต่เบรกต้องอ่อนลงกว่าที่เป็นอยู่นะครับแปลว่าต้องออกแบบระบบการเมืองนะครับที่มีเอกภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งประเทศไทยไม่ใช่ไม่มีบทเรียนคือกลับไปดีไซน์ระบบการเมืองคล้ายกับรัฐธรรมนูญปี2540อาจารย์เราจะบอกว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้รัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญแบบนี้จะพาประเทศไทยเผชิญกับความไม่แน่นอนใหญ่ๆในโลกนี้ไม่ได้เลยครับมันเถอะทะมันเป็นการเมืองที่มันฝืดเหลือเกินนะครับถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับ2ประเทศในเอเชียระหว่างไต้หวันกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เก่งนะครับระบบราชการแข็งแต่สุดท้ายรอบนี้ญี่ปุ่นกลับมาแย่กว่าไต้หวันแล้วก็แย่กว่าหลายประเทศแม้กระทั่งประเทศไทยเพราะระบบการเมืองญี่ปุ่นครับเป็นระบบการเมืองแบบเบี้ยหัวแตกเหมือนคล้ายๆของไทยเลยได้คนที่ไปคุมคล้ายๆกับศูนย์โควิดของไทยคือคนที่ไม่มีความเข้าใจเลยคนที่คุมกระทรวงดิจิตอลญี่ปุ่นอายุเกือบ70ปีของไต้หวันนะครับเป็นระบบประธานาธิบดีเลือกประธานาธิบดีมาคนเดียวแล้วประธานาธิบดีแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีที่เก่งที่สุดใส่เข้าไปครับระบบการเมืองมันเอื้อแบบนั้นของไทยไปแบบประธานาธิบดีไม่ได้ดูไต้หวันแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลครับอย่างที่เรารู้จักกันใช่ไหมครับ
คุณออเดรถังออเดรถังนะครับออเดรถังอายุ39ปีครับรัฐมนตรีดิจิตอลญี่ปุ่นอายุ79ปีแล้วไม่รู้เรื่องดิจิตอลเลยไต้หวันจึงจัดการได้ดีกว่าญี่ปุ่นเยอะมากครับผมไม่ได้บอกว่าไทยควรจะกลับไปสู่ระบบประธานาธิบดีผมกำลังจะบอกว่ามันมีระบบแบบการเมืองแบบรัฐสภาได้ที่พรรคการเมืองเสียงข้างมากนะครับสามารถมีความรับผิดชอบได้ดีกว่านี้ต่อรองกันเองน้อยกว่านี้เลือกคนเก่งมาทำงานได้ดีกว่านี้ก็คือคล้ายๆกับพิมพ์เขียวของรัฐธรรมนูญปี40ครับรัฐธรรมนูญ60มีบางเรื่องที่ดีแต่ในเรื่องการดีไซน์ระบบการเมืองต้องกลับไป40แล้วเอาการเมืองมาเป็นตัวสตาร์ทในการปฏิรูปราชการครับครับ